ในที่สุดครับสมาร์ทแบนด์ตัวสุดท้ายที่ผมจะรีวิวสำหรับต้นปี2018ที่ได้มาก็จะหมดในวันนี้แล้วนะครับหลังจากตัวนี้ไปก็จะเป็นตัวที่ออกมากลางปี2018ครับมันยังไม่จบไม่สิ้นนะวันนี้ครับกับสมาร์ทแบนด์ Nanotech F07เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงนี่ตัวนี้เลยนะครับเห็นกล่องแบบนี้ครับอย่าเพิ่งตกใจฮะว่าเอ้ยมันเป็นสมาร์ทแบนด์แบบถูกๆหรือเปล่าฮะผมบอกครับตัวนี้เนี่ยน่าใช้ครับฟังก์ชันดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาสมาร์ทแบนด์เล่นแบบไตรกีฬานะครับแต่ว่าเป็นไตรกีฬามือใหม่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถวัดความดันได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้วัดออกซิเจนในเลือดได้นะครับแล้วก็มีโหมดที่สามารถปรับที่ข้อมือครับใช้กับการวิ่งการว่ายน้ำแล้วการปั่นจักรยานอีกด้วยแหมครบเลยใช่ไหมไตรกีฬานะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะฮะไปสั่งได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วครับไปแกะกล่องดูกันเลยครับแล้วครับแล้วนี่ก็คือกล่องของสมาร์ทแบนด์ Nanotech F07 นะครับก็จริงๆแล้วได้กล่องมาไม่ค่อยประทับใจกับกล่องเท่าไหร่ครับเพราะว่าสมาร์ทแบนด์ราคา 2,000 กว่าบาทนะกล่องแบบนี้เอ้ยมันเป็นตัวถูกๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าบอกเลยครับพอได้แกะใช้งานแล้วเนี่ยสมราคามากๆครับอ่ะสำหรับสมาร์ทแบนด์ F07 ตัวนี้นะครับก็เขาบอกว่าให้ใช้กับ iOS เวอร์ชั่น8ขึ้นไปนะครับส่วน Android เนี่ย 4.4 ขึ้นไปนะการชาร์จครั้งหนึ่งครับสามารถสแตนด์บายได้ถึง10ถึง15วันนะแต่ในการจริงเนี่ยผมใช้งานประมาณสัก5วันอะชาร์จครั้งหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะว่าเราเปิดการวัดฮาร์ทเรทตลอดเวลาหรือเปล่าสีครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับมีดำมีชมพูมีแดงมีม่วงมีน้ำเงินนะครับใครอยากได้สีไหนก็ไปเลือกเอานะครับตัวสำหรับวันนี้ครับผมสั่งมาเนี่ยเป็นตัวสีชมพูนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยมี QR code มาให้บนกล่องด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องข้างในกันเลยในกล่องครับไม่มีอะไรมากครับมีสมาร์ทแบนด์ F07 ตัวนี้นะครับมา1ตัวแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับซึ่งคู่มือการใช้งานก็เหมือนเดิมครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนก็ตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวดูรีวิวไปแล้วกันเนาะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าครับแล้วก็เขาก็มีแอปพลิเคชันมาให้นะครับเป็น QR code แบบนี้สำหรับสมาร์ทแบนด์F07 นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถวัดฮาร์ทเรทได้วัดความดันเลือดได้นะครับตัวซิลิโคนครับถือว่านิ่มในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใส่ได้มือค่อนข้างเล็กครับก็เหมาะกับผู้หญิงนะนี่เห็นไหมวงมือลงไปได้เล็กขนาดนี้เลยจริงๆแล้วเด็กก็ยังใส่ได้เลยนะครับเนี่ยผมใส่นิ้วได้แค่3นิ้วเท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าผู้ชายข้อมือใหญ่ๆเนี่ยนี่ก็ใส่ได้ครับได้ประมาณขนาดนี้นะก็ข้อมือผมใส่แบบไม่ถอดก็ได้นะฮะแต่จริงๆเราควรจะใส่รัดให้แน่นนิดนึงนะครับเป็นสมาร์ทแบนด์แบบทัชปุ่มเดียวครับปุ่มที่อยู่หน้าจอนะใช้วิธีกดสัมผัสกับกดค้างบนหน้าจอหน้าแรกขึ้นมานะฮะก็จะเป็นนาฬิกานะครับแล้วก็วันที่พอเรากดค้างครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอแบบนาฬิกาเข็มแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ชอบจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบนี้ก็สวยงามดีนะครับมีลายข้างล่างด้วยนะเห็นไหมเออเท่ดีมีบอกว่าสัญญาณการเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่ออยู่หรือเปล่ามีบอกวันที่นะครับสามารถนับก้าวเดินได้มีโหมดเทรนครับซึ่งถ้าเรากดค้างเข้าไปครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะเป็นปั่นจักรยานเป็นวิ่งนะครับเป็นว่ายน้ำซึ่งในแต่ละอันเนี่ยมันจะทำได้ในการคำนวณเวลาการออกกำลังกายกับแคลอรี่นะโดยการกดค้างครับนี่สมมติจะปั่นจักรยานนะเห็นไหมเขาก็จะขึ้นแคลอรี่ขนาดที่เราปั่นจักรยานให้นะครับเมื่อปั่นครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะถูกบันทึกไปนะฮะใครอยากจะใช้โหมดไหนนะครับจะเป็นว่ายน้ำก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้วัดโตกนะมันเป็น data ในการคำนวณแคลอรี่เฉยๆแค่นั้นเองการวัดหัวใจครับเราสามารถกดเข้าไปหน้าจอนะครับเขาก็จะมีแสงสีเขียวแบบนี้นะฮะลองเทสเรื่องการวัดหัวใจดูซึ่งการทำงานในการวัดหัวใจครับเขาก็จะวัดความดันและก็ออกซิเจนในเลือดให้เราพร้อมๆกันเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกดีนะขึ้นมาโชว์หน้าจอทั้งหมดแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถเปิดหน้าจอเนี้ยมองเห็น
ชีพจรความดันนะครับออกซิเจนในเลือดขณะที่เราออกกำลังกายก็ได้สามารถจับเวลาการนอนได้ครับแล้วก็มีตั้งอะลามนะครับตั้งเตือนปลุกต่างๆนะครับซึ่งการตั้งเตือนปลุกครับต้องตั้งผ่านแอปพลิเคชันนะฮะมีการตามหาโทรศัพท์นะครับก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะครับแล้วก็อินฟอร์ก็คือข้อมูลของสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับว่าอยู่ในเวอร์ชันอะไรอ่ะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดครับซึ่งกดค้างนะครับก็จะเปิดเครื่องครับกดค้างอีกครั้งแบบนี้คือเปิดเครื่องนะครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ครับก็ทำผ่านพอร์ต USB ที่อยู่ด้านหลังแบบนี้คือเสียบได้เลยเนาะไม่ต้องมีสายชาร์จแบบต้องวุ่นวายนะครับส่วนจะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกคลิปนึงนะครับอย่าลืมกดด้านบนนี้ตามไปดูได้เลยนะครับจบไปแล้วครับกับการรีวิวสมาร์ทแบนด์ Nanotech F07 นะครับก็เป็นสมาร์ทแบนด์ต้นปี2018ที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะสำหรับต้นปีตัวต่อไปที่จะมารีวิวครับเป็นรุ่นกลางปี2018นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ตัวนี้ไว้ใช้ครับสามารถดูจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุกสุ่มอันซีนครับทายชิมอิ่มดั้มรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย